STA ครับสีตรังสีตรังนะครับราคาปัจจุบัน16.60 บาทราคาเส้น200 วัน17.68 บาทราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200 วันมุมมองเป็นลงนะครับ STA เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดมานานแล้วดูคอเตอร์ไปเลยรบเส้น200วันไปก่อน STA เข้าตลาดประมาณปีหลังปี1990นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำออทำไฮไปน่าจะประมาณ4 รอบ2รอบใหญ่ๆ4รอบย่อยๆประมาณนี้นะครับแต่เท่าที่มองดูเนี่ย STA เคยมีราคาต่ำสุดอยู่ประมาณสักเศษสตังค์เศษสตังค์นะนะครับแล้วก็วิ่งในกรอบเนี้ยนานครับวิ่งในกรอบประมาณต่ำบาทจนถึง6.62 บาทเป็นระยะเวลาประมาณปี1991 1992จนถึงปี2009-2010ถึงจะเบรกกรอบใหญ่ขึ้นได้เบรกกรอบใหญ่แบบใหญ่เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำราคาสูงสุดในรอบแรกอยู่ประมาณ39.74 บาทแล้วก็มีการย่อในวิกฤตแหละผมว่าประมาณ 2013-2015 ย่อมา9.54 บาทก็เป็นขาลงตามรอบวิกฤตมีเด้งบ้างเด้งไปก็ไม่ได้ไกลครับ9บาทกลางๆเด้งไป27.70 บาทไม่ได้ขึ้นไปหา39ได้นะแล้วก็มีการย่อลงมาใหม่ในปีวิกฤตโควิด19รอบแรกในปี2020ครับย่อลงมาแถว9บาทเป๊ะเลยนะครับก็ไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยพักใหญ่ๆนะครับไม่ได้ว่าจะขึ้นเลยนะไม่ได้ว่าจะขึ้นเลยนะครับแต่เมื่อจบสถานการณ์วิกฤตโควิด19ไปเนี่ย STA เนี่ยทำแบบนิวไฮรอบใหญ่จาก9บาทใช้เวลาประมาณสักปี2ปีนะวิ่งไปประมาณ56.75 บาทโอ้โหตอนนั้นโบกเชียร์กันลุ่มเลย STA นะขึ้นไปตรงนี้ครับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของเขาเลยผมจึงมองว่าในการขาขึ้นรอบใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาขึ้นมาประมาณจากที่เริ่มเข้าตลาดนะตรงนี้เป็นขาเก็บของในรอบปี1991-1992จนถึงปี2010ประมาณนี้แต่ขาขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นขาขึ้นจากปี2010จนถึงปี 2021-2022 ประมาณนี้เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ตรงนี้นะที่ผมมองนะตรงนี้เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของ STA ครับแล้วก็ไม่เคยเห็น STA ไป50 กว่าบาทอีกเลยนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะราคายางแผ่นน่ะตอน STA 56บาทอะราคายางแผ่นนะจากกิโลละ60 กว่าบาทอะเป็นร้อยอ่ะจำได้เป็นร้อยโอ้โหรถยางวิ่งกันหูดับตับไหม้ตอนนั้นนะกีดกันตะพึดตะพือบอกก่อนนะตอนนั้นนะครับแล้วพอจากนั้นมาก็มันเป็นวัฏจักรครับ STA เป็นหุ้นวัฏจักรยางพาราถูกไหมนะครับเมื่อดีมาซัพพลายทั่วโลกเนี่ยมันล้นตลาดต้องพูดก่อนคือทุกคนทุกประเทศครับพอเห็นอะไรแพงอ่ะก็จะปลูกก็จะกรีดก็จะผลผลิตออกมาเยอะพอมันเยอะมากพอดีมาซัพพลายทั่วโลกมันของที่มันเยอะราคามันก็จะถูกลงแต่ถ้าของที่มันน้อยราคาจะแพงขึ้นพอตอนที่ราคาแพงทุกคนก็ไปปลูกยางพอผลผลิตออกเยอะราคามันก็ถูกทีนี้ตัว SCA ก็จะลงตามราคายางถูกไหมนะครับจาก50 กว่าบาทก็ไหลลงมาเรื่อยครับจนตอนนี้คุณจำได้ไหมว่าฐานโควิดอยู่9บาทตอนนี้อยู่ประมาณสัก12.10 บาทแล้วก็เริ่มมีการเด้งๆนะมีการเด้งๆผมถึงมองว่ารอบหุ้นจาก56 บาทลงมาหา12.10 บาทเป็นขาลงเต็มกำลังเช่นกันนะครับแต่จากสถานการณ์ตอนนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยเขาจะมองหุ้นวัฏจักรเนี่ยตามผลิตภัณฑ์ที่วัฏจักรนั้น
SCA ก็จะมองกราฟยางพาราโลกแต่ตอนเนี้ยมีการขึ้นของกราฟยางพาราโลกที่รุนแรงแล้วมองจะเป็นไปได้ระยะยาวทุกคนก็เลยมองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเกิดปฏิบัติการยางพารากำลังกลับขาขึ้นรอบใหม่ทุกคนก็เลยมองว่าเอ้ย SCA อาจจะจบแค่12.10 บาทหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยสรุปก่อนว่าเทรนด์ในเดย์เป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกยังขาลงอยู่นะครับแต่ถามว่าโซนเนี้ยถูกไหมอ่ะมุมมองผมนะ SCA ใต้20ผมมองถูกครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุด12.10 บาทเนี่ยโอ้โห9 บาทก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะบอกก่อนนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นธุรกิจในประเทศไทยที่มุมมองเป็นยางพาราคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยทำธุรกิจที่ไปเจอชาวสวนแล้วก็จะเจอชาวสวนอีกชาวสวนนึงก็คือชาวสวนยางพาราแล้วผมก็จะมองว่าโซนใต้เนี่ยราคายางพาราเริ่มขึ้นมาเป็นปีๆแล้วผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแสดงว่ายางพาราเนี่ยจะกลับมาขาขึ้นอีกรอบหรือเปล่าประมาณนี้นะแต่คุณก็อยากก่อนว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันไม่ได้กำหนดโดยประเทศเรานะมันกำหนดโดยใครก็ไม่รู้ในต่างประเทศหรือเปล่าหรือดูจากดีมานด์ซัพพลายทั่วโลกอย่างเดียวถ้าเกิดยางพารามันน้อยลงราคายางก็จะดีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดมือใหม่หรือว่าสมาชิกกับ FC ที่เพิ่งลงทุนไม่เกินปีหรือไม่เกิน3ปีแล้วยังไม่เข้าใจหุ้นวัฏจักรพวกนี้ผมว่าหลีกเลี่ยงก็ดีนะมุมมองนะเพราะมันผันผวนมากๆรายได้มันอาจจะโอเคครับแต่กำไรมันผันผวนมากๆมันมองดูแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตใจคนที่ปั้นเนี่ยเหนื่อยจิตตกอะไรประมาณนี้นะครับเน้นปั้นหุ้นธุรกิจที่เราเข้าใจแล้วแนวแบบเติบโตดีกว่าผมว่ามันก็มีอีกหลายตัวนะครับจริงๆแล้วหุ้นเติบโตผมก็โพสต์ไว้ในเพจเช่นกันนะครับลองไปศึกษาดูได้ประมาณนี้นะครับต่อไปสรุปเทรนไปแล้วสรุปรอบหุ้นไปแล้วไปดูก่อนว่าแล้วถ้าเกิดเขาอยากปั้นล่ะ SCA จะมีมุมมองยังไงบ้างปรับเป็นเดย์ย่อกราฟในเดย์มาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่ามีการออกข้างสร้างฐานหรือยังโอ้มีแล้วครับ SCA มีการออกข้างสร้างฐานเรียบร้อยแล้วก็เบรกเส้น200วันเรียบร้อยแล้วก็ย่อเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลุดโลนะแต่เท่าที่ผมดูตอนเนี้ยจากราคาสูงสุดจนถึงราคาต่ำสุดตอนเนี้ยมุมมองผมเนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์จากลาดนะถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์จากลาดนะลาดเนี่ยปรับฐาน 66% ใช่มั้ยแต่อันเนี้ยปรับฐาน 78% ในมุมมองผมเนี่ยหุ้นที่ปรับฐานเกิน 70% แล้วเนี่ยผมจะมองว่ามีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อไม่ได้เกี่ยวกับประเมินมูลค่าหุ้นนะอันนี้คือมุมมองเชิงกราฟผมจึงมองว่าเฮ้ย SCA ตรงเนี้ยผมว่ามีโอกาสไม่หลุดแล้วประจวบเหมาะกับที่เห็นราคายางแผ่นขี้ยางน้ำยางสดขึ้นอะผมมองว่าเอ้ยแปลว่าตรงนี้มันเป็นขาขึ้นรอบใหม่ของยางพารานะแล้วที่สำคัญครับที่ผมได้ข่าวมานะคือคนที่ปลูกยางพาราเนี่ยมีบางส่วนที่โค่นยางพาราทิ้งแล้วไปปลูกอย่างอื่นคุณเข้าใจงี้ไหมโค่นยางพาราทิ้งแล้วไปปลูกอย่างอื่นคิดว่าอย่างอื่นจะทำเงินได้แสดงว่าบุคคลส่วนเนี้ยจำนวนยางพาราจะลดลงถูกป่ะซึ่งไปปลูกอย่างอื่นถูกไหมแต่ถามไม่รู้นะว่าอย่างอื่นปลูกไปเนี่ยจะทำรายได้กับกำไรเข้าได้ไหมแต่มันจะมีคนบางส่วนที่โค่นยางพาราทิ้งแล้วไปปลูกอย่างอื่นแสดงว่าจำนวนยางพาราเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมพอดีมาซัพพลายอะไรก็แล้วแต่ที่จำนวนน้อยลงราคามันจะเด้งขึ้นมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมประมาณนี้ผมได้มองว่าเอ้ยตรงนี้น่าสนอ่ะไปดูกันนะครับแต่ส่วนเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยบอกไว้ได้เลยว่าเดี๋ยวมีเหตุผลจะบอกที่หลังว่าทำไมถึงประเมินไม่ได้นะครับขยายดูกรอบปัจจุบันก่อนกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบัน21.70 บาทแนวรับในกรอบปัจจุบัน
12บาท10ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณ16บาท90 16บาท90นะครับผมจึงมองแบบนี้ว่า STA เนี่ยถ้าสายปั้นเนี่ยผมว่าเขาได้ไม้แรกกันแล้วล่ะนะครับสายปั้นเนี่ยเราจะเก็บกันในโซนแผนที่1สำหรับคนที่มี SCA ไปแล้วไม้แรก 30% เราจะเก็บกันในโซนใต้21บาท70ตังค์ถึง16บาท90ตังค์ไม้2 70% หรอเราจะเก็บกันในโซนใต้16บาท90ถึง12บาท10ตังค์ในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยผมจะมองว่า STA ไม่หลุด12บาท10ตังค์แล้วเพราะอะไรครับเพราะผมมองจากกราฟยางพาราโลกว่าเขากำลังกลับเป็นขาขึ้นแล้วและที่สำคัญราคาน้ำยางสดยางแผ่นลมควันขี้ยางราคาของประเทศไทยก็เริ่มขยับขึ้นแล้วเทียบจากต้นปีอ่ะประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่าในโซนนี้เก็บครบจบถือได้แต่สำหรับคนที่บอกว่าอยากปั้นนะแต่กลัวหุ้นวัฏจักรอ่ะมันอ่านเกมยากอะไรประมาณนี้นะครับงั้นคุณก็ใช้แผนนี้นี่แหละใช้แผนนี้เลยครับไม้แรกเท่านี้ไม้สองเท่านี้แต่พอคุณเก็บไปแล้วครับคุณมีความระแวงหุ้นวัฏจักรใช่ไหมผมให้จุด stop loss 2จุดครับจุด stop loss แรกคือ14บาท30ตังค์แนวรับที่1หลุดและจุดที่2แนวรับ12บาท10ตังค์หลุดใช้2ราคานี้เป็นจุด stop loss จุดคัดตัดขาดทุนถ้าหลุดคุณก็ออกจะได้สบายใจว่าเออถ้ามันหลุด2ราคานี้มันอาจจะวิ่งลงไปหา9บาทแล้วหลุดลงไปนะต้องพูดงี้ก่อนนะครับจะได้เป็นการเซฟสำหรับคนที่แบบว่าไม่สามารถคาดการหุ้นวัฏจักรได้เลยมันก็ทำให้เซฟไงแผนที่2แผนที่2เซฟกว่าแผนที่1นะบอกก่อนนะครับแต่ผมเป็นคนติดตามเรื่องพวกนี้ไงผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแผนที่1มันก็โอเคอยู่นะแต่ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงกว่าแผนที่2แน่นอนประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นนะครับ STA เนี่ยกับ STTT เนี่ยผมไม่ได้ประเมินมูลค่าหุ้นเดี๋ยวไปดูกันว่างบการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คืองบการเงินของ STA ครับบริษัทสีตังแอร์โกอินดัสตรีจำกัดมหาชนนะครับดูงบการเงินหน่อยดูรายได้รวมกับกำไรสุทธิครับดูได้ตั้งแต่ปี63 64 65 66มีไตรมาส1ปี67ด้วยนะครับคุณสังเกตรายได้รวมไหมว่ารายได้รวมของ STA เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปี63รายได้รวม 75,000 ปี64รายได้รวมแสนกว่าล้านปี65รายได้รวมแสนกว่าล้านปี66รายได้รวม 85,000 แสดงว่ารายได้รวมมันวิ่งอยู่เล็งนี้นะระหว่าง 70,000 ถึงแสนล้านถ้าปีใดปีหนึ่งคุณเห็นรายได้รวมของ STA หลุด 70,000 ล้านเมื่อไหร่มุมมองเป็นลบนะบอกก่อนโคตรลบเลยบอกก่อนประมาณนี้นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยกำไรสุทธิเขาเนี่ยก็เหวี่ยงเช่นกันคุณดูปี63นะกำไรสุทธิ 9,500 ล้านโอ้โหกับหมื่นล้านอะโคตรเยอะถูกปะพอมาปี64เฮ้ยเพิ่มขึ้นอีกกำไรสุทธิ 15,000 กว่าล้านถูกไหมพอมาปี65รายได้รวมแสนกว่าล้านเหมือนกันนะเท่าปี64เลยแต่กำไรเหลือ 4,700 น้อยอะหายไปครึ่งหนึ่งอะหายไป3อะหายไป2ส่วนอะประมาณนี้จาก 15,000 เนาะพอมาปี66เซอร์ไพรส์กว่าครับปีที่แล้วครับรายได้รวมก็ลดลงนะจากแสนกว่าล้านเหลือ 85,000 กำไรเป็นขาดทุนสุทธิอีกอันนี้หนักกว่าเดิมอีกถูกไหมผมก็เลยมองว่าโอ้โหมองดูแย่จังเลยกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวปี67จะฟื้นคุณดูไตรมาส1ปี67ดิถูกไหมยังติดลบอยู่เลยอะอันนี้คุณต้องระวังนะแผนที่2เซฟกว่านะถูกไหมแผนที่2เซฟกว่านะเพราะแผนที่2มี stop loss ไงเนี่ยคุณต้องดูแบบนี้ก่อนซึ่งแน่นอนครับคุณละไว้ในฐานที่เข้าใจได้เลยว่าผมไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้น STA หุ้นวัฏจักรยางพาราได้เลยเพราะว่ากำไรมันผันผวนมากถึงแม้รายได้รวมจะดีนะ
แต่กำไรไม่ใช่ว่าจะกำไรได้นะรายได้รวมดีก็ขาดทุนได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะนี่ขนาด SGA เขาเป็นรายใหญ่ยางพาราในประเทศไทยเลยนะสีตังกรุ๊ปอ่ะมันไม่ธรรมดานะบอกก่อนนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าโอ้โหคนที่ปั้นหุ้นวัฒจักรเนี่ยคุณจะต้องแบบเซฟสุดๆอ่ะคุณต้องระวังตรงนี้ด้วยนะอย่าเพลินนะอย่าเพลินนะครับก็ SGA ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น STGT ครับ